ในระยะยาวของชีวิตที่จริงก็เป็นเรื่องไม่ใหญ่มากแล้วอีกหลายเรื่องที่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นผลของความประมาทหลายสิบปีบางทีก็เกิดปัญหาในครอบครัวเกิดปัญหาระหว่างสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่กับลูกพอมันเป็นปัญหาเต็มที่แล้วก็หาทางแก้แต่มันดูความเป็นมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องนิสัยใจคอเรื่องการปฏิบัติต่อกันเรื่องความสมรรถความสัมพันธ์กันที่มันค่อยสะสมมาหลายปีเกินดังเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางทีก็มีอะไรที่เล็กๆน้อยๆควรจะพูดกับไม่พูดแล้วไม่สนเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแล้วก็พอเกิดครั้งที่สองเนี่ยมันยิ่งยากกว่าครั้งแรกควรครั้งแรกก็ไม่พูดครั้งที่สองนานๆเข้าก็กลายว่าพูดไม่ออกละปล่อยไปช่างมันในก็นานๆเข้ามันก็เป็นระเบิดเวลามันจะถึงวันใดวันหนึ่งที่เราต้องรับผลกรรมผลกรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราก็ได้ทำอะไรชั่วร้ายแต่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะแก้ตอนที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็หวังว่ามันก็หวังว่ามันจะค่อยหายไปเองฉะนั้นในเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นเครื่องพิสูจน์อะไรได้การชั่งน้ำหนักของเรื่องต่างๆแหล่งเรื่องเล็กๆน้อยๆควรจะปล่อยแล้วควรจะพูดควรจะแก้ตรงนี้เลยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ในขณะที่จิตใจปกติสุขและมีไม่ยินดียินร้ายจะไม่เข้าข้างตัวเองความกลัวอคติต่างๆที่เคยครอบงำจิตเวลาเราคิดจะวิเคราะห์ไม่มีสามารถวิเคราะห์จามเป็นกลางแล้วเรื่องอื่นตอนนี้ทุกข์เลยก็จะเอ็มก็แค่นี้เองช่างมันปล่อยไปไม่อย่างนั้นนะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วมักจะปล่อยในเรื่องที่ไม่ควรปล่อยเอาเรื่องกับสิ่งที่ควรจะปล่อยมันชีวิตเราเลยสับสนแล้วมันว้าวุ่นเกินที่ควรจะเป็นเพราะเราขาดเครื่องตัดสินขาดเครื่องพิสูจน์ที่เราไว้ใจได้ส่วนมากเราก็จะตัดสินอะไรด้วยอารมณ์แต่เพราะเราอยากจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลมันจะคอยหาเหตุผลมาอ้างทีหลังเช่นบางคนก็มีอะไรก็ไปถ้าไปถามครูบาอาจารย์ว่าถ้าทำอย่างนี้จะถูกไหมไม่ถูกโยมค่ะขอบคุณค่ะไม่กลับมาอีกไปหาอาจารย์องค์อื่นมาลุงปูคะถ้าท่านไม่ถูกไหมคะไม่ถูกอยู่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปหาองค์อื่นสุดท้ายจะต้องหาพระองค์ใดองค์หนึ่งที่บอกว่าไม่เป็นไรโยมคงไม่เป็นบาปตอนหลังเนี่ยก็คุยกับลูกกับหลานนะไม่ผิดหรอกท่านอาจารย์องค์นั้นท่านรับรองแล้วคือครูบาอาจารย์ที่ตักเดือนหลายองค์เลยไม่กล่าวถึงเล่าถึงเฉพาะองค์ที่บอกว่าเป็นได้โอเคไม่เป็นไรอันนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้กันมากใช่ไหมเราอยากจะได้อะไรสักอย่างที่จริงเครื่องผลักดันพฤติกรรมคือความอยากแต่เราก็คอยหาเหตุผลที่ว่าพอฟังได้พอจะตอบแดงดูไม่น่าเกลียดมากสุดังนั้นนะแต่หมายว่าคนเรานี้มันไม่แตกต่างอะไรจากเด็กเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเด็กก็ไร้เดียงสายังไม่เก่งในการหาเหตุผลแล้วก็ไม่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลไม่เอาทำไมไม่เอาไม่ชอบมีเหตุผลของเด็กฮะกงเราก็เหมือนกันเอาทำไมถึงเอาเพราะชอบแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นคนกลัวคนจะดูถูกก็เลยว่าต้องเอาทำไมฮะก็รู้สึกจะเป็นสิ่งที่จะเป็นการเรียนรู้ในชีวิตหรือจะเป็นประสบการณ์ใหม่หรือจะเป็นอะไรก็จะพูดไปน่าฟังมากเลยแต่ลึกๆมันก็เป็นเรื่องก็เอาเพราะชอบนั่นเองนั้นถ
ถ้าเราไม่ภาวนาถึงขั้นที่จิตใจจะวางจะเป็นกลางที่จะรับรู้ที่จะพิสูจน์ที่จะชั่งน้ำหนักที่จะดูอย่างมันยังไว้ใจตัวเองไม่ได้หรอกนั้นเราก็ต้องฝึกให้จิตใจเป็นเครื่องพิสูจน์พระองค์ก็ได้ผูกพวกกาลามสูตรพวกชั่วชาวกาลามะเรื่องนี้ว่าอย่าปลงใจเชื่อเพียงเพราะว่าอยู่ในคัมภีร์เพียงเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนเพียงเพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลคือในกาลามสูตรนี้พุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธคำพีไม่ได้ขัดปฏิเสธคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งเชื่อตัวเองอย่างเดียวเพราะเรายังเชื่อตัวเองไม่ได้แต่พระพุทธองค์ต้องการให้เราไม่ประมาทว่าถึงแม้ว่าอยู่ในคำพีถึงแม้ว่าเชื่อนะมันไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าใช่แน่นอนเสมอไปนั้นเราต้องหาหลักของตัวเองต้องฝึกให้ตัวเองมีหลักได้ตอนนี้เรากำลังหลักลอยเพราะว่าเรายังไม่มีแล้วถึงขั้นที่จะมีหลักที่เราไว้ใจได้นั้นพุทธองค์เขาจะเริ่มง่ายๆเรื่องความโลภเวลาจิตใจมีความโลภมันเป็นยังไงไหมลองดูฮะข้อดีข้อเสียเวลาจิตมันโกรธเป็นยังไงไหมหลงมันเป็นยังไงไหมจิตไม่โลภมันเป็นยังไงไหมจิตไม่โกรธเป็นยังไงไหมจิตไม่หลงเป็นยังไงไหมอันไหนดีกว่ากันมันสิ่งใดที่เป็นกุศลก็สิ่งนั้นเราก็ควรจะทำให้มากเพราะว่าเป็นหลักที่เราเห็นว่าสิ่งใดที่เราทำด้วยจิตใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช้ได้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ก็สอนพวกชาวกาลามะซึ่งเป็นพวกที่มีสติปัญญาพอสมควรเรื่องชาติหน้ามีจริงพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตแบบพยายามไม่โลภพยายามไม่โกรธพยายามไม่หลงพยายามขัดเกลากิเลสทำให้จิตใจมีคุณธรรมทำให้จิตใจมีศีลมีสมาธิปัญญาอย่างนี้แล้วก็แผ่เมตตาทั่วไปพบว่าจิตใจของเรานี่จะรู้สึกดีจิตใจคุณภาพชีวิตจะดีแล้วเราก็ควรจะพิจารณาว่าถ้าสวรรค์มีจริงฮะไม่ต้องสงสัยคนดีอย่างเราก็ต้องมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์แน่นอนถ้าไม่มีสวรรค์ละก็มีชาตินี้ชาติเดียวเราก็ได้มีชีวิตที่มีความสุขความเจริญแต่ถ้าเราไม่ทำเราไม่ทำบาปกรรมก็ในชีวิตปัจจุบันมันก็ปลอดภัยมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องเศร้าหมองเพราะสิ่งไม่ดีที่ทำแต่ถ้ามีนรกถ้านรกมีจริงเราก็ยังสบายใจได้ด้วยว่านอกจากว่ามีความสุขในการที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครมีความภาคภูมิใจในความซื่อสัตย์สุจริตของเราแล้วเราก็ยังสบายใจได้ว่าถ้านรกมีจริงแล้วก็คงตกนรกไม่ได้แน่นอนเพราะไม่เคยทำบาปกรรมนั้นท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน make sense ฮะไม่ว่าจะเชื่อในการวิวัฒน์ในเกิดหรือไม่เชื่อถ้าอยากจะให้ชีวิตปัจจุบันดีที่สุดเราก็ต้องมีความพยายามขัดเกลาในเรื่องกิเลสและส่งเสริมพยายามปฏิบัติในสิ่งดีงามถ้าหากว่าการวินวายได้เกิดมีจริงแล้วยังไงสบายใจได้ก่อนตายไม่สงสัยฮะเพราะว่าต้องไปที่ดีแน่นอนนั้นตายแล้วศูนย์ก็ไม่เสียตายแล้ววินวายตายเกิดในวัฏสงสารมีแต่ไปที่ดีคือพระพุทธองค์ก็จะไม่สอนว่าต้องเชื่อนะมีจริงนะอย่าไปทำนะเดี๋ยวตกนรกนะแต่นั้นพุทธองค์ไม่เคยสอนอย่างนั้นแต่พุทธองค์ต้องการให้เรียนรู้จากธรรมชาติท่านก็ให้เกียรติว่ามนุษย์เรามีความมีสติปัญญาเพียงพอที่จะจับหลักได้ที่จะทำได้
เอาแล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเรื่องการฝึกจิตให้เป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงของพุทธศาสนาได้